สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา55นะครับโจทย์กำหนดให้ S เป็นเซตของ A B C D E F โดยที่ A B C D E F เป็นสมาชิกของเซต0 1 2ไปเรื่อยๆจนถึง9ซึ่งมีสมบัติสอดคล้องกับ A ยกกำลัง3ลบ C ยกกำลัง2เท่ากับ4 2กำลัง B ลบ D กำลัง2เท่ากับ7และ E ยกกำลัง3ลบ F กำลัง2เท่ากับลบ1แล้วจำนวนสมาชิกของเซต S เท่ากับเท่าใดเขาถามหาสมาชิกของเซต S แต่ S เป็นเซตของตัวนี้พูดง่ายๆก็คือสร้าง A B C D E F แบบนี้ได้กี่แบบนะครับโดยที่ A B C D E F อยู่ใน0ถึง9จากครั้งแรกสุดความสัมพันธ์แรกสุดนะครับ A กำลัง3ลบ C กำลัง2เท่ากับ4อ่ะค่อยๆมาดูทีละความสัมพันธ์ละกันทีนี้พี่แบงค์บอกว่า a กำลัง3ลบ c กำลัง2เท่ากับ4เนี่ยมันคือการวิเคราะห์ค่าว่า a กับ c อ่ะมันต้องพ่วงกันไปโดยที่ต่างกันอยู่4ทีนี้เราจะไล่จากตัวอะไรดีเราบอกอย่างนี้พี่แบงค์บอกว่างั้นพี่แบงค์ลองย้ายข้างดูก่อนแล้วพยายามทำให้มันกลายเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับตัวเนี้ย a กำลัง3จะมีค่าเท่ากับ c กำลัง2บวก4ถูกไหมนะครับทีนี้ตัว c กำลัง2บวก4เนี่ยเราบอกว่า c กำลัง2มันคือ9ตัวที่เยอะที่สุดเลยนะ9กำลัง2เนี่ยมันได้81นะครับ9กำลัง2มันได้81งั้นเวลาพี่แบงค์แทนค่าตัว a เนี่ยพี่แบงค์แทนค่าแค่ให้มันไม่เกิน85ก็พอแล้วป่ะครับถูกไหมครับเข้าใจความหมายไม่เอ่ยเพราะว่าถ้า a กำลัง3มันได้สูงสุดแค่85เราก็ค่อยๆลองนึกดูว่า a ตัวอะไรที่ยกกำลัง3แล้วไม่เกิน85บ้างตัวนั้นค่อยเอาลงมาเช็คดังนั้นพี่แบงค์ค่อยๆเช็ค a เป็น0 0กำลัง3เท่ากับ c กำลัง2บวก4แปลว่า c กำลัง2เท่ากับลบ4ซึ่งเป็นไปไม่ได้ตัวที่ยกกำลัง2แล้วได้ลบ4เอาใหม่ถ้า a เท่ากับ11กำลัง3เท่ากับ c กำลัง2บวก4แปลว่า c กำลัง2เท่ากับลบ3นะครับก็เป็นไปไม่ได้อีกถัดไปถ้า a เท่ากับ2แปลว่า2กำลัง3เท่ากับ c กำลัง2บวก4ตัวนี้คือ8เท่ากับ c กำลัง2บวก4แปลว่า c กำลัง2เท่ากับ4 c เดียวเท่ากับ2หรือลบ2แต่กรณีลบเราจะไม่พูดถึงกันเลยเพราะUniverse คือ0ถึง9ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เราได้1คู่แล้วนะคือถ้า A เป็น2 C ก็ใช้เป็น2ด้วยถูกไหมครับโอเคนะครับทีนี้ถัดไปนะครับถ้า A เป็น2 C เป็น2นะครับแล้วก็ถัดมาถ้าพี่แบงค์เช็คต่อก็คือถ้า A เป็น3ล่ะถ้า a เป็น3 3กำลัง3เท่ากับ c กำลัง2บวก4 c 3กำลัง3ได้27 c กำลัง2บวก4ย้าย4กลับไปลบก็เลยกลายเป็น23ถูกไหมครับแต่คราวนี้มันไม่ลงตัวแต่ universe ของเรามีแต่จำนวนเต็มเราก็เลยใช้ไม่ได้อีกเช่นกันโอเคนะครับถัดมาถ้า a เป็น4ล่ะครับ4กำลัง3ได้64ใช่ไหมครับเท่ากับ c กำลัง2บวก4แปลว่า c กำลัง2เท่ากับ60ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันโอเคนะครับถัดไปถ้า a คือ5ถ้า a คือ5คราวนี้มันได้5กำลัง3คือ125ละ c กำลัง2บวก4แปลว่า c กำลัง2มีค่าเท่ากับ121 c มันได้บวกลบ11ถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ย universe ของเรามันตันอยู่แค่10แค่9ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันได้ถึง11แล้วเนี่ยมันก็เกินไปละหรือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้พี่แบงค์บอกไว้แล้วว่า a มันมีขอบเขตว่า a กำลัง3ต้องได้แค่ไม่เกิน85
เพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้มันได้125แล้วอะครับตั้งแต่ตัวนี้ไปจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเช็คก็ได้แปลว่าข้อสรุปนะครับในการใช้ A กับ C A กับ C ใช้ได้แค่คู่เดียวเลยคือ A เป็น2 C เป็น2ถูกไหมครับก็คือได้คู่นี้มานะครับหลังจากนั้นพี่แบงค์มาวิเคราะห์ตัวคู่เงื่อนไขที่2ต่อคือ2กำลัง B ลบ D กำลัง2มีค่าเท่ากับ7เหมือนเดิมพี่แบงค์ย้ายข้างก่อน2กำลัง b เท่ากับ d กำลัง2บวก7ทีนี้เมื่อกี้ d เนี่ยกำลัง2เต็มที่เลยคือ81บวก7แปลว่าพี่แบงค์จะเช็คว่า2กำลัง b อ่ะต้องไม่เกิน88ถูกไหมครับโอเคนะแล้วพี่แบงค์ก็ไล่เหมือนเดิมเลยถ้า b เป็น0 2กำลัง0เท่ากับ d กำลัง2บวก7ซึ่งกลายเป็น d กำลัง2เท่ากับติดลบ7ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้า b เป็น1กลายเป็น2กำลัง1เท่ากับ d กำลัง2บวก7 d กำลัง2เลยกลายเป็นลบ5ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับทีนี้ถ้า b เป็น2มันกลายเป็น2กำลัง2เท่ากับ d กำลัง2บวก7แปลว่ามันคือ4แล้วก็7ดังนั้นนั่นหมายความว่าd กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ3ก็ไม่ได้อีกนะครับถ้า b เป็น3ล่ะมันคือ2กำลัง3เท่ากับ d กำลัง2บวก7ตัวนี้กลายเป็น8เท่ากับ d กำลัง2บวก7แปลว่า d กำลัง2มีค่าเท่ากับ1 d ก็เท่ากับบวกลบ1แต่ลบ1เราไม่ใช้แน่ๆดังนั้นตอนนี้เราได้คู่นี้มาแล้วนะครับคือ b เป็น3 d เป็น1ถัดไปนะครับb เป็น4 4กำลัง3เท่ากับ d กำลัง2บวก7 4กำลัง3คือ64นะครับพี่แบงค์ท่องเลขได้นะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น57ซึ่งก็ไม่ลงตัวอีกนะครับมันเป็นรูททีนี้พอ b เป็น5มันกลายเป็น5ขอโทษครับเมื่อกี้ขอโทษครับตัวนี้ต้องเป็น2กำลัง4เพียงเขียนผิดโอเคเอาใหม่อีกทีนึงนะในตัว b b เป็น4คือ2กำลัง4เท่ากับ d กำลัง2บวก7นะครับตัวนี้ได้16เท่ากับ d กำลัง2บวก7แปลว่า d กำลัง2เท่ากับ9 d ใช้ได้เป็น3กับบวกลบ3นะแต่ลบใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยได้มาอีกคู่หนึ่งถูกไหมครับคือ b เป็น4 d เป็น3ถัดมาถ้า b เป็น5ถ้า b เป็น5มันกลายเป็น2กำลัง5เท่ากับ d กำลัง2บวก7ตัวนี้ได้32เท่ากับ d กำลัง2บวก7ย้าย7กลับไปลบมันก็เลยได้ d กำลัง2เท่ากับ25 d ก็เท่ากับบวกลบ5แต่ลบ5ก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็เลยใช้ได้อีกคู่หนึ่งทีนี้ถ้า b เป็น6ตัวนี้2กำลัง6ได้เท่าไหร่ครับได้64เท่ากับ d กำลัง2บวก7 d กำลัง2ก็เลยมีค่าเท่ากับ57คู่นี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่า d เป็นรูทถอดรูทไม่ได้นะครับแต่เราบอกว่าข้อมูลต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นทีนี้ถ้า b เป็น7 2กำลัง7ได้เท่าไหร่ครับได้128ถูกไหมแต่เมื่อกี้เราบอกกันไว้แล้วว่าจริงๆ2กำลัง b มีเงื่อนไขว่าสูงสุดได้แค่88แปลว่าคราวนี้เนี่ยมันได้128แปลว่ายังไงก็ทำต่อไม่ได้ล่ะหรือถ้าใครอยากจะลองเช็คต่อดูมันก็คือ d กำลัง2ได้121ซึ่งก็จะได้ว่า d อะครับมันเท่ากับบวกลบ11แต่11น่ะมันเกินมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในข้อมูลระหว่าง b กับ d อ่ะครับจะได้ออกมา3คู่โอเคไหมครับงั้นพี่แบงค์ขอลบข้างล่างทิ้งไปเลยนะจะได้เขียนคู่อันดับของ b กับ d ออกมาให้ถ้าใครจดไม่ทันลองกลับไปรีเพลย์ดูนะครับแปลว่า b d คู่อันดับ b d มีคู่อันดับอะไรได้บ้างครับแน่ๆล่ะมี5กับ5เป็นคู่สุดท้ายคู่ก่อนหน้าคือ
B เป็น4 D เป็น3แล้วคู่ก่อนหน้าคือ B เป็น3 D เป็น1โอเคมี3คู่ที่เป็นไปได้หลังจากนั้นอันสุดท้ายละยังบอกว่า E กับ F ล่ะ E กับ F ใช้สีม่วงละกัน E กำลัง3ลบ F กำลัง2เท่ากับลบ1แปลว่า E กำลัง3มีค่าเท่ากับ F กำลัง2ลบด้วย1เช่นเดิมพี่แบงค์ลองเอา9ลงมาแทนค่ามันคือ9กำลัง2ลบ1ซึ่งปรากฏว่ามันได้80แปลว่า E กำลัง3ต้องมีค่าไม่เกิน80ไม่อย่างนั้นแล้ว F มันจะเกินกว่านี้ออกไปอีกถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงค์ก็มาไล่เหมือนเดิมนะครับถ้า E เป็น0 0กำลัง3เท่ากับ F กำลัง2ลบ1แปลว่า F กำลัง2มีค่าเท่ากับ1 F เท่ากับบวกลบ1แต่ลบ1ใช้ไม่ได้แปลว่าอันนี้เราได้ E เป็น0 F เป็น1มาคู่1นะครับถ้า E เป็น1ล่ะ1กำลัง3เท่ากับ F กำลัง2ลบ1ตัวนี้ก็คือได้เป็น2เท่ากับ F กำลัง2ตัวนี้ถอดออกมาแล้วมันเป็นรูทก็เลยใช้ไม่ได้มันไม่ลงตัวถ้า e เป็น2 2กำลัง3เท่ากับ f กำลัง2ลบ1ตัวนี้คือ8เท่ากับ f กำลัง2ลบ1แปลว่า f กำลัง2มีค่า8เอา1มาบวกก็กลายเป็น9ถูกไหมครับแปลว่า F ก็คือได้บวกลบ3โอเคนะครับถ้าเป็นบวกลบ3ยังไงเอ่ยแปลว่าคู่นี้ลบ3ตัดทิ้งใช่ไหมครับแปลว่า E เป็น2แล้วก็ F เป็น3ถูกไหมครับนะครับถัดมาถ้า E เป็น4ล่ะตัวนี้คือ4กำลัง3เท่ากับ f กำลัง2ลบ1 4กำลัง3คือ64 f กำลัง2ลบ1ตัวนี้ f กำลัง2ก็เลยมีค่าเท่ากับ65ก็ใช้ไม่ได้อีกทีนี้ถัดมาคือถ้า e เป็น5 5กำลัง3ได้เท่าไหร่ครับได้125แปลว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ละเพราะเมื่อกี้เราบอกว่า e กำลัง3ต้องมีค่าไม่เกิน80เห็นไหมครับการเช็คเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเช็คว่าให้มันให้เรารู้ว่าเราจะมีจุดจบอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ต้องเช็คลึกลงไปเรื่อยๆสรุปในคู่ของ e กับ f พี่แบงค์ได้มา2คู่ในคู่ของ e กับ f ได้คู่อะไรมาบ้างครับได้0 1กับ2 3นะครับได้คู่0 1กับคู่2 3โอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลมาหมดแล้วแต่ทีนี้ในเรื่องของการสร้างโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ขอลบข้างบนทิ้งนะครับเดี๋ยวจะดึงอันนี้ขึ้นไปใช้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคอ่ะมาลบตัวที่ไม่เอาออกก่อนนะครับอ่ะมาตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะสร้างคู่ดับของตัวเนี้ยที่เป็น6ตัวพร้อมกันแปลว่า AC เนี่ยพี่แบงค์มีสิทธิ์เลือกอะไรไหมครับ ในการเลือก AC ลงไปใส่มันก็เหมือนกับการเลือกใช้ทฤษฎีขีดเข้ามาช่วยนะครับ ขอโทษครับมันคล้ายๆกับพี่แบงค์จะทำเรื่องของความน่าจะเป็นละยังไงดีโอเคอ่ะเดี๋ยวเลื่อนกลับขึ้นมาตรงนี้หน่อยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าพี่แบงค์ใช้ A กับ C มันต้องมาพร้อมกันคือใช้ได้เป็นคู่2 2พี่แบงค์จะสามารถแตกออกมากลายเป็นใช้ B กับ D เป็น3 1 C
สี่สามแล้วก็ห้าห้าอันนี้คือเขียนตามมอต้นให้ดูนะครับแล้วค่อยเอามาจับคู่กับ EF แปลว่าตัวนี้แตกออกมาเป็น2อันคือ01 23 01 23 01 23เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าพี่แบงค์สรุปแล้วได้ว่า A B C D E F ได้อะไรออกมาบ้างนะครับถ้าเขียนสรุปให้ดูเลยถ้าแบบบรรทัดแรก A คือ2 B คือ3 C คือ2 D คือ1 E คือ0แล้วก็ F คือ1นะครับนี่คืออันแรกถัดมาอันที่2ก็คือ2 2คู่3 1คู่2 3 A คือ2 C คือ2 B คือ3 D คือ1แต่ E กับ F คือ2 3ก็เขียนอย่างนี้ออกมาครับค่อยๆไล่ทีละคู่ออกมาดังนั้นผลลัพธ์ถามว่ามันจะเป็นได้กี่แบบคำตอบก็คือมี6แบบดังนั้น S ก็เลยมีสมาชิกทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับแต่ถ้าหากบอกว่าเราใช้ความรู้แบบเรื่องของความน่าจะเป็นคือใช้เรื่องทฤษฎีขีดแทนที่เราจะมาใช้เรื่องของการเขียนแผนภาพต้นไม้เราก็บอกว่าใช้ขีดตามนี้AC มี1ช้อยให้เลือกแต่ BD เนี่ยมี3ช้อยให้เลือกแล้วก็ EF มี2ช้อยให้เลือกดังนั้นผลคูณออกมาก็คือได้6เห็นไหมครับก็ได้เท่ากันโอเคนะครับข้อนี้เนี่ยหลักการเมื่อกี้ก็คืออย่าลืมเรื่องของการไล่ค่าตั้งแต่แรกว่าเราจะหาขอบเขตในการหยุดไม่งั้นเราจะต้องไล่0ถึง9ไปเรื่อยๆทุกๆอันแล้วต้องเท่ากับไล่27เคสเนี่ยแต่ของพี่แบงค์มีกี่ไล่แล้วมีจุดจบเลยไล่ไม่ได้ครบนะครับโอเคครับ แล้วก็จุดที่2อีกนิดนึงลืมบอกไปก็คือเรื่องของความน่าจะเป็นตัวนี้เรื่องแผนภาพต้นไม้กับเรื่องของการใช้ทฤษฎีขีดก็เป็นเรื่องสำคัญโอเคนะครับ